วัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับรัดล้อรอบปรุงค่ะวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมมาชมความสวยงามของผลงานทางด้านศิลปะภายในมูลนิธิหอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถแห่งนี้ค่ะแต่เดิมที่ตั้งอาคารหอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถแห่งนี้คือที่ทำการของธนาคารกรุงเทพสาขาสะพานผ่านฟ้านั่นเองค่ะโดยได้รับพระราชทานพระราชานุญาตจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถให้ปรับปรุงเป็นหอศิลป์สำหรับใช้เป็นสถานที่แสดงนิทรรศการผลงานดีเด่นของศิลปินไทยเนื่องจากตั้งอยู่บนถนนสายหลักอย่างถนนราชดำเนินและอยู่ใกล้กับสถานที่สำคัญต่างๆอันเป็นแหล่งท่องเที่ยวบนเกาะรัตนโกสินทร์ประกอบกับมีภูมิทัศน์ที่งดงามโอดโถงทันสมัยมีโถงต้อนรับชั้นล่างและพื้นที่สำหรับจัดนิทรรศการราว 3,700 ตารางเมตรและนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ได้รับพระราชทานนามาภิไธยเป็นชื่อของหอศิลป์ซึ่งถือเป็นมงคลยิ่งแก่เหล่าศิลปินผู้สร้างสรรค์งานจิตรกรรมที่มีสถานที่เหมาะสมกับการจัดแสดงผลงานค่ะสำหรับนิทรรศการทางด้านล่างของที่นี่นะคะก็ได้จัดเป็นนิทรรศการหมุนเวียนค่ะไม่ว่าจะเป็นงานปั้นแล้วก็ภาพวาดของศิลปินที่มีชื่อเสียงของประเทศไทยค่ะและนี่ก็เป็นอีกภาพนึงค่ะซึ่งเป็นภาพจากฝีพระหัตถ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งทรงเดินทางมาเป็นประธานเปิดงานในโครงการนิทรรศการนับเท้านับทางนั่นเองค่ะนิทรรศการผลงานทางด้านจิตรกรรมที่ได้มีการจัดแสดงไว้ทางด้านล่างนี้จะมีการผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปเพื่อให้ประชาชนได้เข้ามาชมความสวยงามกันค่ะเมื่อเราขึ้นมาทางด้านบนในพื้นที่ของหอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถจะเป็นพื้นที่โล่งกว้างที่มีการจัดแสดงผลงานภาพถ่ายที่เต็มไปด้วยความรู้สึกของศิลปินชื่อดังที่ได้ถ่ายทอดความรู้ผ่านผลงานอันทรงคุณค่าให้กับประชาชนได้ชมกันค่ะภาพถ่ายที่คุณผู้ชมเห็นค่ะก็เป็นผลงานของศิลปินแก้วก้าวพงไพบูลย์นะคะที่ได้ถูกจัดแสดงไว้ทางด้านบนของที่นี่ค่ะซึ่งก็เป็นผลงานในนิทรรศการนับเท้านับทางในชื่อเรื่องราวชีวิตของผู้คนในครอบครัวที่ถูกทิ้งไว้ในความหลงลืมค่ะหอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถถือเป็นสถานที่ที่ได้รวบรวมผลงานทางด้านศิลปะของเหล่าศิลปินชื่อดังในประเทศไทยที่มีความสวยสดงดงามมารวมไว้ที่นี่ให้คนไทยได้ชื่นชมกันหากคุณผู้ชมมีโอกาสผ่านมายังบริเวณของถนนราชดำเนินแห่งนี้ก็แวะเวียนเข้ามาชมกันได้ค่ะโดยที่นี่เสียค่าเข้าชมสำหรับบุคคลทั่วไปเพียง30บาทเท่านั้นส่วนนักเรียนนักศึกษาผู้สูงอายุพระภิกษุไม่เสียค่าเข้าชมค่ะทั้งหมดนี้ก็คือความสวยงามของงานศิลปะที่ถูกจัดแสดงไว้ที่นี่ค่ะซึ่งนิทรรศการนะคะก็จะจัดหมุนเวียนเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะให้ประชาชนได้เข้ามาชมกันค่ะหวังว่าคงจะถูกใจคุณผู้ชมที่รักงานศิลปะกันนะคะซึ่งที่นี่ค่ะก็จะเปิดทำการตั้งแต่เวลา 10:00 นถึง 17:00 นหยุดทุกวันพุธนะคะใครที่สนใจก็สามารถเดินทางมาได้ค่ะที่หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเขตพระนครค่ะกลับมาพบกับลัดเลาะรอบกรุงได้ใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ